พาไปดูเรื่องราวดีๆนะครับที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีป่าชายเลนอยู่กลางโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็มีการนำเอาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาบูรณาการในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนล่าสุดปรากฏว่าเขาได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่22ปี2566ประเภทกลุ่มเยาวชนครับไปดูครับมาโรงเรียนนี้แล้วร่มรื่นอยากจะกลับมาเรียนนี่ผมแอบดีใจแทนน้องๆเด็กๆชาวภูเก็ตที่อยู่ใกล้ๆบริเวณแถวนี้ที่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือที่โรงเรียนนี้จริงๆนะผมชื่นชมจริงๆเลยโรงเรียนนี้มีนักเรียนเท่าไหร่ครับพ่อครับประมาณ 2,700 คนโอ้โรงเรียนใหญ่นะ81ห้องเรียนโอ้เป็นมีม .1 ถึงม .6 สหะเลยใช่ไหมฮะสหะเลยครับเราใช้หลักสูตรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ามาปูพื้นฐานให้เด็กทุกคนเพราะเราเชื่อว่าโลกอยู่ได้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมนะครับเราเลยทำเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของทรัพยากรให้นักเรียนเรียนเป็นคอนเทนต์สู่ทุกกลุ่มสาระครับตอนนี้เราจะมาทำอะไรครับพ่อครับครับวันนี้เราจะมาปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารให้กับชุมชนไปเอาปูที่ไหนครับปูนี้เราได้มาจากชุมชนที่เขาเก็บมาจากในป่าสงวนแห่งชาติโอ้นี่ในนี้มีปูเหรอฮะมีปูครับเป็นปูดำคุณอย่าไปแย่มันนะครับเดี๋ยวมันกัดนั่นซนทราบมาว่าโรงเรียนของเราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทเยาวชนครั้งที่22ประจำปี2566นี้ด้วยในรางวัลลูกโลกสีเขียวของที่เรารับรางวัลนั้นเป็นด้านของการปลูกสร้างจิตสำนึกในเรื่องของให้กับเยาวชนให้นักเรียนสิ่งที่ได้รับรางวัลก็น่าจะเชื่อว่าเราสร้างนักเรียนเราเนี่ยให้รู้ว่าเขาต้องดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างไรและเขาอยู่กับธรรมชาติอย่างไรความหมายคือต้นไม้เนี่ยไม่ใช่เกิดธรรมชาติทั้งหมดหรอคะปลูกด้วยต้นไม้เดิมก็มีอยู่บางส่วนต้นนี้ต้นไม้เดิมแต่ว่าป่าโครงกลางบางส่วนเราปลูกขึ้นเนื่องจากว่าโรงเรียนอยู่ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมเด็จพระเทพก็คือเราอนุรักษ์ป่าโครงกลางตรงนี้แล้วก็ทำเป็นสะพานวอล์กเวย์ขึ้นมาวอล์กเวย์ให้คนเด็กเดินคนมาเยี่ยมโรงเรียนก็ได้เดินชมเดินศึกษาเรียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนนอกจากป่าโครงกลางก็มีพวกสัตว์น้ำทั้งหมดสัตว์น้ำมีอยู่หลายชนิดนะครับแล้วก็นอกจากนี้เมื่อเรามีป่าแล้วเรายังมียังทำห้องสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ไว้ด้วยครับภายในห้องนั้นก็จะมีการเรียนรู้โดยการให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้เหมือนกับเราบูรณาการทุกรายวิชาเนี่ยครับลงในบทเรียนส่วนของฝักโครงกลางนะครับก็เปรียบเสมือนกับต้นกล้านะครับที่ก็ยังเป็นต้นอ่อนอยู่ซึ่งการที่เราจะนำมันปลูกเนี่ยก็สามารถหย่อนลงไปในพื้นที่เป็นโคลนได้เลยนะครับอุ้ยแค่นี้อ่ะไหนหย่อนได้ไหมแค่นี้ได้เลยครับบางคนอาจจะถามว่าปลูกโครงกลางปลูกไว้ทำอะไรมันไม่มีลูกให้กินเลยเราจะปลูกไว้ทำไมครับพ่อป่าโครงกลางนี่เป็นป่าที่ให้เครดิตคาร์บอนในสูงมากแล้วก็เป็นพื้นป่าที่มีพื้นที่ต่อตารางเมตรนี่มีใบหนาแน่นมากครับนะครับประการที่สองป่าโครงกลางนั้นเป็นป่าที่บ่มเพาะสัตว์น้ำทุกอย่างในการขยายพันธุ์ในการออกลูกออกหลานเขาใช้ป่าโครงกลางนี่เป็นบ้านของเขาเมื่อ30ปีก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่บุกรุกของชาวบ้านเพื่อทำนากุ้งและต่อมานั้นทางการนะครับก็ได้ให้โรงเรียนมาตั้งโรงเรียนขึ้นมาครับก็มีการฟื้นฟูร่วมกับป่าไม้เราปลูกป่าดูแลป่ามาตลอดนะครับป่าเลยอุดมสมบูรณ์นี่แหละครับท่านผู้ชมฮะก็เลยทำให้โรงเรียนนี้กลายเป็นโรงเรียนที่มีเสน่ห์ครับสมแล้วที่ได้รางวัลอะไรนะครับผอ.คะรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับประเภทเยาวชนครั้งที่22
ครับนะครับปีประจำปี2566นะครับจะถามว่าเรารู้สึกอย่างไรเราภาคภูมิใจว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์กลยุทธ์ในการสร้างให้เด็กทำอย่างไรก็คือเราต้องสร้างให้เด็กรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของและเขาก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกเรื่องของโรงเรียนที่นี่เปิดให้ท่องเที่ยวด้วยเหรอครับผอ.เปิดการท่องเที่ยวด้วยครับยังไงอะครับผอ.การท่องเที่ยวเราก็มีรายหัวต่อหัวนั้นตอนนี้เราอยู่ที่ราคา500บาทต่อหัวต่อคนแต่เรามีอาหารเลี้ยง1มื้อพร้อมกับเรามีอาหารว่างให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรือให้พายด้วยเรือให้พายด้วยมีชูชีพมีคนดูแลด้วยแต่ทั้งนี้เราขอความร่วมมือว่าท่านต้องเก็บขยะให้เราด้วยถ้าเป็นของแลกเปลี่ยนครับเราไม่ได้ทำวันเดียวหรือว่าเราทำเดือนเดียวปีเดียวจึงได้รับรางวัลลูกสีเขียวนะครับครับเราปลูกฝังกันมาผมว่าไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีนะครับแล้วก็ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นนะให้เห็นว่าการดูแลรักษาธรรมชาตินี่เป็นสิ่งสำคัญครับอยากเห็นโรงเรียนทั่วประเทศไทยเป็นแบบโรงเรียนนี้จังเลยครับคงจะมีความสุขมากแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีป่าโกงกลางทุกโรงเรียนนะครับแต่ว่ามีการพัฒนาที่รอบด้านแล้วก็สามารถต่อยอดจากพื้นที่ชุมชนที่มีทรัพยากรอยู่ถูกต้องครับได้เต็มที่มากครับก็เหมาะสมแล้วนะครับที่โรงเรียนแห่งนี้ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่22ประจำปี2566ประเภทเยาวชนนะครับยินดีด้วยเย้แม่สวยจริงๆนะมันทำให้โรงเรียนน่ะเป็นสถานที่ที่น่าไปน่าไปเรียนน่าไปอยู่น่าไปใช้ชีวิตอันนี้เรื่องจริงนะผมว่าเด็กแถวนั้นน่ะอยากเรียนโรงเรียนนี้มากนะ